คำรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือสัตว์ปีกบินได้อย่างไรสัตว์ปีกหรือนกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีสองเท้าและมีปีกสองข้างปัจจัยที่ทำให้สัตว์ปีกหรือนกบินได้ก็เพราะมีกระดูกทั่วร่างกายที่กลวงเบานกบางตัวมีขนาดใหญ่เวลากางปีกอาจกว้างถึง2เมตรแต่ก็มีน้ำหนักตัวแค่300กว่ากรัมเท่านั้นนกใช้วิธีกระพือปีกให้ลมช่วยยกตัวขึ้นทำให้นกบินไปในอากาศได้มนุษย์จึงได้นำวิธีการบินของนกมาเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องบินนอกจากนี้นกยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์มากมาย